สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับก็เชื่อแล้วครับว่าเวลาผ่านไปเนี่ยจะ10วันแล้วเนี่ยผมว่าทุกคนนะครับก็น่าจะได้ดูแล้วนะครับสำหรับมูฟวี่ดราก้อนบอลโบลี่นะครับก็ถือว่าเป็นมูฟวี่นะครับที่สุดจัดประหลัดบอกเลยก็ได้ถึงประหลัดไม่บอกนะครับเราก็ต้องไปดูอยู่แล้วนะครับสำหรับมูฟวี่อันนี้เนี่ยก็ถ้าใครนะครับได้ไปดูมูฟวี่อันนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่านะครับมันจะมีฉากแปลงร่างนะครับของโกกูเนี่ยก็คือจากร่างก๊อตแดงเป็นก๊อตบลูนะครับแล้วจะมีฉากนึงเลยเนี่ยนิดเดียวเลยนะจะเห็นโกคูนะครับสีผมนะครับสีออกเงินๆขาวๆนะครับคล้ายอัตตานิยมหรืออัลตร้าอินสติ้งก็มาแค่ให้เราได้ลุ้นเท่านั้นแหละครับเพราะว่าอัลตร้าอินสติ้งนะครับไม่มาแน่นอนนะในมูฟวี่ครั้งนี้ก็นั่นแหละครับพอเห็นแบบนี้ปั๊บนะครับหน่วยเชียร์อัลตร้าอินสติ้งเนี่ยก็เรียกได้ว่าใจสลายเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าเว้ยมันจะเป็นอัลตร้าอินสติ้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็เหมือนเป็นการเบ่งพลังเนี่ยเพื่อแปลงร่างนะครับแล้วก็น่าจะเป็นการสับขาหลอกของทีมงานเท่านั้นแหละครับให้เราเนี่ยได้ลุ้นหน่อยว่าเฮ้ยหรือจะเป็นอัลตร้าอินสติ้งหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าเราไปดูในฉากของเบจิต้าเหมือนกันเลยเนี่ยเบจิต้านะครับก่อนแปลงร่างเนี่ยหัวมันก็จะเขียวๆเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นการลงสีหลอกหรือลงสีผิดเท่านั้นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะมากนะครับในจุดนี้ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้จะมาพูดแค่เรื่องนี้นะครับเพราะว่าถ้าพูดแค่เรื่องนี้เลยเนี่ยคลิปก็จะจบลงแล้วนะครับในเวลาเพียงแค่1นาทีเท่านั้นแต่ว่าเรามีอีกเรื่องนะครับที่จะมาพูดกันนะครับก็จะมีหลายคนนะครับก็คือที่ไปดูมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยเราจะรู้สึกแบบตะหงิดใจนิดนึงว่าเอ้ยทำไมเวลาจะแปลงร่างเป็นร่างบลูหรือร่างอะไรเนี่ยทำไมแบบเบ่งพลังขี้หดตดหายขนาดนั้นเลยหรอหลายคนก็เลยค่อนขอดว่าเอ้ยเวอร์ไปหรือเปล่าเนี่ยมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยเบ่งพลังแต่ละทีเนี่ยพอดูในอนิเมะเนี่ยเวลาจะแปลงร่างบลูเนี่ยแปลงง่ายๆชิวๆเลยไม่เห็นจะต้องเบ่งพลังอะไรขนาดนี้เลยแต่ถ้าใครนะครับเป็นสายที่อ่านมังงะดราก้อนบอลนะครับก็น่าจะมีตบมือดังๆ1ทีนะครับแล้วก็โดนคนข้างๆเนี่ยโบ้หัว1ทีนะครับมาตบอะไรดังๆคนกำลังดูหนังอยู่เนี่ยเพราะถ้าเสพมังงะดราก้อนบอลนะครับก็จะรู้สึกฟินมากๆเลยนะครับกับฉากนี้นะครับเพราะว่าถ้าใครเสพมังงะเนี่ยจะทราบว่านะครับโกคูเนี่ยจะเป็นร่างบลูแต่ละครั้งเนี่ยก็เรียกว่าเบ่งพลังนะครับลมปราณเนี่ยจากปลายเท้านะครับขึ้นมายันหัวเลยแหละคือมันไม่ได้แปลงง่ายๆเหมือนในอนิเมะนะครับในมังงะเลยเนี่ยต้องมีการคิดวิเคราะห์แยกแยะอย่างมากเลยนะครับจะเป็นร่างบลูแต่ละครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นร่างบลูเลยเนี่ยมันจะเสียพลังผู้ใช้มากๆเลยก็คือจะใช้เทคนิคอะไรต่างๆหรือว่าการเป็นร่างพื้นฐานก่อนนะครับในการที่จะขึ้นไปก็อย่างที่ผมเคยพูดไปในหลายๆครั้งแล้วว่ามูฟวี่ครั้งนี้นะครับอ้างอิงนะครับจากในมังงะเนี่ย 100% เลยในอนิเมะเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีส่วนมาเกี่ยวข้องเลยก็สังเกตง่ายๆนะครับก็คือโกคูร่างบลูบวกไคโอเคนเนี่ยหลายคนก็ถามว่าทำไมไม่ใช้ล่ะก็ในมังงะมันไม่ใช้ร่างนี้เป็นหลักนะครับมันไม่มีร่างนี้มันเลยไม่ได้เอามาใช้นะครับนั่นแหละครับเป็นการอ้างอิงมังงะแบบเต็มตัวเลยซึ่งผมเนี่ยก็ลุ้นนะครับให้อนิเมะเนี่ยอยากจะทำการแปลงร่างเนี่ยให้มันเหมือนแบบนี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าแต่ละร่างเนี่ยมันจะดูมีคุณค่าเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในมังงะเนี่ยค่อนข้างสื่อค่อนข้างเยอะเลยละครับว่าการเป็นร่างบลูแต่ละครั้งเนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับแล้วก็บลูดูเก่งดูขลังกว่านี้เยอะเลยอันนี้นะครับก็คือเป็นคำตอบให้ละกันนะครับสำหรับใครหลายคนก็ถามว่าทำไมจะต้องเบ่งพลังแบบที่หดตดหายขนาดนี้ในการเป็นร่างบลูนะครับก็อันนี้เป็นคำตอบเลยละกันซึ่งผมแนะนำนะว่าถ้าอ่านการ์ตูนเนี่ยก็ควรที่จะไปอ่านมังงะดราก้อนบอลนะครับก็คือไม่แค่แต่ดราก้อนบอลหรอกทุกเรื่องครับควรที่จะไปอ่านมังงะนะเพราะว่ามันโดยตรงจากผู้เขียนเลยคือมันจะทำให้คุณเนี่ยเสพแล้วก็รู้เก็ดหน้ารู้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีเยอะมากกว่าในอนิเมะนะครับก็คือแนะนำว่าไปอ่านมังงะนะครับเพราะว่าถ้าไปดูมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยแล้วกลับไปอ่านมังงะนะครับก็จะรู้สึกอ๋อหลายๆเรื่องนะครับที่ว่ามันจะตรงแล้วก็ลิงก์กันนะครับระหว่างมังงะกับในมูฟวี่ครั้งนี้ก็โอเคละกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ได้ยาวอะไรมากนะครับเพราะว่าจะมาแค่อธิบายเฉยๆนะครับว่าทำไมจะต้องเบ่งพลังขนาดนี้นะเพราะว่าหลายคนก็สงสัยค่อนข้างเยอะนะแต่ผมว่ามันก็ดีนั่นแหละที่ผมพูดไปแหละครับมันจะทำให้แบบว่าแต่ละร่างเนี่ยดูมีคุณค่ามากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าไล่เป็นสเต็ปไปละกันนะครับก็ถ้าใครนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันอยากให้ทำเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์มานะครับก็เรื่องไหนโดนใจผมเนี่ยเดี๋ยวผมก็หยิบมาทำแน่นอนอันนี้นะครับก็เอามาจากคอมเมนต์เหมือนกันนะครับก็มีคนคอมเมนต์แหละว่าทำไมแบบต้องเก่งอะไรขนาดนี้เนี่ยวันนี้ก็จัดให้เรียบร้อยแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็คลิปต่อไปนะครับก็น่าจะเป็นคลิปประวัติตัวละครนะครับก็คอมเมนต์มานะเพราะว่าผมจะเอาความเก่งของแต่ละคนเนี่ยก็คือไปใส่ท้ายคลิปนะครับประวัติตัวละครและจะเป็นประวัติตัวละครตัวไหนเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวต่อไปคุณต้องชอบแน่นอนสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ